40ปีที่นางสาวสนองบำรุงราษฎร์อดีตครูโรงเรียนประชุมวิทยาจังหวัดปทุมธานีเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะภาพพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทำให้ผนังบ้านหลังนี้แทบไม่มีพื้นที่ว่างครูสนองเล่าว่าเริ่มเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเมื่ออายุได้ประมาณ30กว่าปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาราษฎร์บวกกับได้รับการปลูกฝังจากพ่อซึ่งเป็นครูเช่นกันไปหาซื้อหนังสือและนิตยสารที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์มาใส่กรอบให้สวยงามติดผนังและวางบูชาภายในบ้านรวมถึงเก็บลงในแฟ้มป้องกันการฉีกขาดโดยมีการทำความสะอาดปัดฝุ่นอยู่เสมอคือทำเป็นแฟ้มครูน้องก็จะเปิดดูประจำพอเปิดดูแล้วบางทีน้ำตาซึมขณะนั้นน้ำตาซึมไม่ใช่ซึมเพราะเสียใจซึมเพราะภูมิใจเราเกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านตากตามพระวรกายเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ภาพที่ครูน้องตอนโตมาแล้วได้ดูเนี่ยเพราะอายุ74เพราะช่วงท่านแข็งแรงเนี่ยท่านเสด็จประพาสภูเขาลำห้วยอะไรก็ตามคุณหนองจะได้ดูแล้วลักษณะของท่านเดินเหินเนี่ยมันจะอยู่ในติดตาตึงใจคุณหนองมาตลอดเนี่ยดับตาก็เห็นภาพเลยนอกจากการนำภาพพระราชกรณียกิจที่พบเห็นในหนังสือหรือว่านิตยสารต่างๆมาร่วมยังได้นำภาพพระราชกรณียกิจที่พบเห็นเป็นแผ่นเล็กๆนะคะมาติดแปะลงบนกระดาษแข็งเพื่อให้มีความคงทนถาวรค่ะโดยภายหลังญาติๆและคนทั่วไปทราบว่าครูสนองเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ก็ได้มีการนำมามอบให้อย่างไม่ขาดสายทำให้ปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 100,000 ภาพและไม่เพียงแต่สะสมภาพพระราชกรณียกิจเท่านั้นครูสนองยังได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและถ่ายทอดไปยังนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยต้องซื่อสัตย์เพราะนั้นอย่างที่บอกครูหนองจะเรียกว่าอยากสะสมซื้อหนังสือท่านมากมายเพียงใดครูหนองต้องคำนึงถึงรายได้แต่และเดือนของครูหนองด้วยว่าตัวเองเดือดร้อนไหมเอาแค่พอดีคือพอเพียงแม้ครูเกษียณในวัย74ปีท่านนี้จะยังเศร้าเสียใจแต่ก็สามารถยิ้มได้ทุกครั้งที่มองดูภาพพระราชกรณียกิจอันงดงามของพ่อของแผ่นดินพร้อมตั้งใจจะเดินทางเข้าถวายสักการะแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมท.